่ามาย้ำเรื่องที่เราเคยทำผิดไว้จากวันนั้นจากวันไหนขอให้ลืมมันไปกันสักทีเกิดเป็นคนมีหัวใจยังตั้งใจจะทำสิ่งดีแต่มันท้อลงทุกทีก็ไม่เห็นมีใครส่งเสริมอยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมแต่มันจมลงดินเพียงเพราะแค่คำคนขยับหน่อยเป็นต้องโดนคำคนตอกย้ำไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายได้ไงคิดเอาเองแล้วกันทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วจะตายไม่ตายแล้วจะเอาอย่างไรไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายได้ไงไปดูหน่อยดีกว่าพี่เดี๋ยวไปไปเร็วไปไปคุณมากนะคุณที่ช่วยกล่อมพรจนสำเร็จไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันอยากให้คดีมันจบไวๆฉันเป็นห่วงคุณคิดมากจนลูกหน้าแก่หมดแล้วคุณเนี่ยคุณพักผ่อนเถอะนะเดี๋ยวผมทำงานต่อสวัสดีครับ
ได้เดี๋ยวผมรีบไปเดี๋ยวนี้ไปยิงไอ้เล้งที่บ้านเอ็งรีบไปบอกไอ้ทองคูณให้จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยไปครับนายเฮ้ยตายเพื่อเรามึงอย่าไปตายโง่ๆแบบนั้นตอนนี้มึงกับกูต้องหาที่กบดานมึงเข้าใจที่กูพูดไหมตอนนี้เราต้องหลบก่อนแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ตำรวจมันคิดว่าเราหนีกูสัญญากูสัญญากับมึงว่ากูจะฆ่ามันกูจะกลับไปฆ่ามันเองแต่ตอนนี้มึงต้องฟังกูอันมึงกลับไปกบดานที่ร้านนายถ้าเมื่อไหร่ที่กูเสร็จธุระกูจะตามมึงไปแล้วมึงจะไปไหนเล้งเล้งมึงจะไปไหนยันมึงคิดว่าคนชั้นต่ำอย่างพวกเราอะทำเรื่องพวกนี้ไปเพื่ออะไรวะชีวิตเรามีสิทธิ์ที่จะฝันเหมือนคนอื่นไหมไม่มีแต่ที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยกูอยากทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อน้องกูและที่สำคัญคือเพื่อเขาไอ้เล้งเดี๋ยวตายพวกกูมึงนำเมื่อเขาแล้วเขาเคยเห็นหัวมึงเหรอไอ้เล้งตั้งแต่มึงกับกูเกิดมาเราเคยได้รับการยอมรับเหรอใครเคยทำเพื่อพวกเรามันไม่สำคัญเลยอันว่าใครจะทำเพื่อพวกเราหรือเขาจะยอมรับเราไหมแต่สิ่งที่กูต้องกลับไปกูต้องการกลับไปบอกให้เขารู้ว่ากูรักเขากูไม่ได้คิดจะหลอกเขานึกว่าชีวิตกูมันทำไม่ได้กูอยากให้เขาทำความฝันของเขาให้สำเร็จมันจะได้ไม่คุ้มเสียแล้วเว้ย
ขอแค่เขารู้ก็พอว่ากูรักเขาแต่ตอนนี้มึงกลับไปซ่อนตัวที่ร้านนายกูเสร็จธุระแล้วกูจะรีบตามไปมึงเชื่อใจกูได้เลยว่าเพื่อนเราจะไม่ตายเปล่ากูจะเอามันคืนให้สาผมกับที่มาทำกับไอ้เขียวสัญญามึงต้องกลับมาด้วยมึงระวังตัวนะเว้ยเราเจอกันเพื่อนเจอกันบุกจับเสือเล้งและพวกปะทะกันอย่างหนักหนึ่งในแก๊งเสือเล้งเสียชีวิตส่วนเสือเล้งหนีไปได้ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปทางการก็จะไม่ไว้ชีวิตมันใช่ไหมกูก็หวังว่าไอ้เม้งคงจะหาตัวมันเจอก่อนตำรวจเสือเล้งเก่งอยู่แล้วเล้งน้องรอดใช่ไหมจ๊ะเตี้ยแม่จ๋าคนงานที่บ้านนายเดชาที่ชื่อทองพูนได้แจ้งความว่าถูกพวกไอ้เล้งเนี่ยบุกยิงตรงนี้ก็กระเซาะกระเซิงเลยแล้วเนี่ยคือหลักฐานจากโรงพยาบาลเกี่ยวกับการรักษานายทองพูนอย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยเหรอครับเสียดายถ้าไอ้เขียวไม่ทำแบบนั้นป่านี้เรามีหลักฐานจัดการนายเดชาแล้วครับผมมีทางได้ตัวนายเล้งแล้วครับ